ลับสวัสดีนะคะพี่น้องพันธมิตรทุกท่านพอทราบว่าวันนี้เป็นงานพันธมิตรสัมพันธ์นะคะก็รีบมาทันทีนะคะพันธมิตรเป็นมิตรแท้ต้องบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่พี่ร่มเกล้าเสียชีวิตพี่น้องพันธมิตรไม่เคยทิ้งครอบครัวเราเลยไม่เคยทิ้งเราไม่เคยทิ้งครอบครัวเราเลยค่ะพี่น้องพันธมิตรไม่เคยทิ้งพี่ร่มเกล้าถ้าไม่มีพี่น้องพันธมิตรไม่มี ASTV ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้ชื่อพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมจะยังเป็นที่รู้จักหรือว่าจดจำหรือว่าย้ำเตือนความยุติธรรมทวงความยุติธรรมในสังคมนี้อยู่ได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำนึกตลอดเวลาสำนึกเสมอสำนึกในน้ำใจของพี่น้องพันธมิตรไม่ว่าจะเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปนานแค่ไหนนะคะแต่ความเมตตาความจริงใจความรักแล้วก็น้ำใจที่พี่น้องพันธมิตรไม่ว่าจะจากส่วนไหนก็ตามมอบให้เนี่ยนะคะมันสร้างความอบอุ่นแล้วก็เป็นพลังเป็นกำลังใจที่ทำให้มีแรงในการที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกไปสู้กับความไม่เป็นธรรมไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดเพราะว่าแต่ละวันเวลาที่เจอพี่น้องพันธมิตรบ้างก็จะเดินมาบอกว่าทำบุญให้พี่ร่มเกล้าไม่ว่าจะศาสนาใดก็ใส่บาตรให้ทำมิตรซาให้ทำบุญให้ทุกศาสนาเชื่อว่าพี่ร่มเกล้าคงรับรู้แล้วคงรู้ว่าคนที่เป็นมิตรแท้ของเขาเนี่ยค่ะคือพี่น้องพันธมิตรจริงๆจากวันที่สูญเสียพี่ร่มเกล้าไปก็ลุกขึ้นต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาต้องหยุดร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่รัฐบาลนี้เขายื่นให้อย่างที่บอกแต่ละครั้งที่ต้องเดินออกมาต่อสู้เพียงลำพังนั้นเนี่ยหลายครั้งก็ต้องถามตัวเองว่าสู้เพื่ออะไรแต่ว่าถ้าเราไม่สู้ถ้าปล่อยให้เขาทำกับเราได้คนหนึ่งเขาก็จะทำกับพี่น้องประชาชนคนอื่นได้ซึ่งเรายอมไม่ได้ค่ะจนวันนี้ต้องบอกว่ากระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนกระแสการปฏิวัติประชาชนจุดติดขึ้นมาได้พี่น้องพันธมิตรคือผู้เริ่มกระแสการรวมตัวการปฏิวัติประชาชนนั้นจนประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะพี่น้องพันธมิตรคือผู้ที่เริ่มต้นและผู้ที่ยังยืนหยัดอยู่ผู้ที่เสียสละรางวัลแห่งความเสียสละนั้นต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อน้ำตาอุทิศทุกอย่างแม้แต่ทุกวันนี้พี่น้องพันธมิตรก็ยังไม่หยุดอุดมการณ์นั้นไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ในใจของพี่น้องพันธมิตรคือความดีงามเวลาเดินเข้ามาในกลุ่มพี่น้องพันธมิตรมันจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ปลอดภัยความรู้สึกที่เป็นมิตรและความรู้สึกที่พี่น้องมีแต่สิ่งที่ดีงามความรักชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันที่มันไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้ไม่ว่าจะไปอยู่ในตรงไหนก็ไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้จึงมาวันนี้เพราะว่าอยากจะมากราบขอบคุณกราบคารวะในน้ำใจของพี่น้องพันธมิตรจริงๆเชื่อว่าความเสียสละของพี่น้องพันธมิตรไม่ว่าจะอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังหรือต้องเสียสละเพียงใดแต่ประชาชนชาวไทยจะต้องรับรู้ในสิ่งที่พี่น้องพันธมิตรได้อุทิศเสียสละตลอดเวลายาวนานต่อเนื่องและก็จะก้าวเดินต่อไปเป็นพลังสำคัญในการปฏิวัติประชาชนค่ะพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ประเทศไทยจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกที่จะมีประชาชนออกมาสำแดงพลังในการที่จะทวงอำนาจอธิปไตยของประชาชนคืนมาอีกครั้งหนึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าในการสำแดงพลังครั้งนี้พี่น้องพันธมิตรจะเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการทวงคืนอำนาจของประชาชนในครั้งนี้ค่ะพี่น้องพันธมิตรผ่านการต่อสู้มายาวนานกว่าใครเชื่อว่าพี่น้องพันธมิตรเข้าใจในการต่อสู้อย่างสันติอหิงสาอย่างอดทนรางวัลของการเสียสละของพี่น้องพันธมิตรคือความเชื่อในผลของความดีนั้นด
ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องพันธมิตรจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในส่วนต่างๆของประเทศไทยได้เห็นการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนเชื่อว่าพี่น้องพันธมิตรไม่มีวันหมดกำลังใจและเชื่อว่าพี่น้องพันธมิตรจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาชนตลอดไปขอกราบขอบพระคุณจริงๆถ้าไม่มีพี่น้องพันธมิตรก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดิฉันจะมีแรงมีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้กับโลกที่มันโหดร้ายหรือเปล่าแต่เพราะพี่น้องพันธมิตรทำให้ดิฉันยืนได้จริงๆบางครั้งรู้สึกจริงๆเหมือนญาติยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าเพื่อนเป็นความอบอุ่นซึ่งความสูญเสียที่แลกไปอะไรก็แลกไม่ได้แต่สิ่งที่มันทำให้ค้ำจุนให้เราลุกขึ้นมีกำลังใจแล้วมีแรงที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าได้มันคือน้ำใจอันบริสุทธิ์จากพี่น้องพันธมิตรขอกราบขอบพระคุณจากจริงใจด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันไม่ว่าจะถนนสายไหนก็ตามแล้วเราจะได้ฉลองชัยชนะร่วมกันนะคะกราบขอบพระคุณนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้คุณนิชาหิรันบุรณะทุวธรรมครับโอ้โห